This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเทพนิยายกริมมาพร้อมกับพระราชาปากนกกระจอกนะคะแม่อาจจะต้องเติมวิตามินบีนะครับพี่ไม่ใช่โรคปากนกกระจอกใช่ไหมน่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นปากตัวเองเนี่ยเป็นนกกระจอกเลยนี่คือเรื่องต่อไปที่เราจะเล่าให้ฟังนะคะจากหนังสือเทพนิยายกริมของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะแปลโดยคุณปรวรรณทรงบัณฑิตนะคะเราก็ได้เล่ามาเป็นตอนที่13แล้วใช่แล้วครับพี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่เพิ่งจะมาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ก็สามารถฟังย้อนหลังกลับไปได้เลยนะคะตอนนี้เราก็มีลงเอาไว้หลายแพลตฟอร์มด้วยกันค่ะครับก็สำหรับใครที่อยากฟังย้อนหลังหรือว่าฟังเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast ทางแอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น SpotifyApple Podcast Google Podcast Podbean นะครับผมแล้วก็ยังมีทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับมีหลายช่องทางนะคะให้เลือกฟังตามแต่จะสะดวกเลยแล้วก็สำหรับเรื่องในหนังสือเทพนิยายกริมนี้ก็เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังยิ่งดีนะคะครับผมและถ้าจะให้ดีฟังพร้อมกันก็น่าจะเลิศเลยค่ะฟังกันหลายๆเครื่องด้วยนะครับจะดีมากเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับผมฟังได้กันแล้วก็คุยได้กันนะคะว่าเราได้อะไรบ้างจากการฟังเรื่องราวแต่ละเรื่องนะคะแล้วก็อาจจะลองถกกันนะคะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยคนเขียนเขาตั้งใจอะไรคือตั้งใจจะบอกอะไรกับเราจะสื่ออะไรกันแน่เขาซ่อนอะไรเอาไว้นะอย่างเรื่องพระราชาปากนกกระจอกนี้นะคะก็เป็นเรื่องของพระราชาที่มีพระธิดาแสนสวยต้องประมาณนี้นะคือถ้าเกิดเป็นเจ้าหญิงเนี่ยต้องสวยอะต้องสวยมากด้วยจะไม่มีแบบขี้เหร่โอ้น้อยมากเลยอันนั้นมักจะเป็นเจ้าหญิงตัวปลอมนะคะเจ้าหญิงที่แบบถูกกลั่นแกล้งแล้วก็เจ้าหญิงตัวจริงก็ไปเป็นคนใช้อะไรทำนองนี้แล้วก็เป็นนางผู้ร้ายแล้วก็ปลอมตัวมาสวมรอยเป็นเจ้าหญิงถ้าพวกนี้อาจจะอัปลักษณ์เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่เจ้าหญิงมักจะสวยค่ะอะถ้าเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันเลยก็ละกันว่าพระราชาปากนกกระจอกเรื่องนี้เป็นอย่างไรและต้องการจะบอกอะไรกับคนฟังค่ะพระราชาองค์หนึ่งมีพระธิดาผู้เลอโฉมเหนือคำบรรยายซึ่งเธอภูมิใจในตัวเองแล้วก็เย่อหยิ่งมากจนไม่มีชายคนใดกล้าเข้ามาเกี้ยวผ่านไม่เพียงแต่จะปฏิเสธชายคนแล้วคนเล่าที่เข้ามาเท่านั้นเธอยังมักจะหัวเราะเยาะเหยียดยันพวกเขาเหล่านั้นอีกด้วยวันหนึ่งพระราชาตัดสินใจจัดงานเลี้ยงขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และก็เชิญชายหนุ่มที่พร้อมจะแต่งงานจากทั่วทุกสารทิศจากทั้งใกล้และไกลให้มาร่วมงานทุกคนที่มาถูกจับเข้าแถวเรียงกันไล่ลำดับไปตั้งแต่พระราชาเจ้าชายดยุคเอิร์นบารอนและท้ายสุดของแถวก็คือขุนนางชายคนแล้วคนเล่าก้าวขึ้นมาที่หัวแถวแต่ทุกคนก็ถูกเธอหัวเราะเยาะและเย้ยหยันใส่อย่างหยาบคายคนแรกซึ่งอ้วนเกินไปเธอก็พูดกับเขาว่านี่มันถังอะไรกันเนี่ยอีกคนหนึ่งซึ่งสูงเกินไปเธอก็บอกว่าทั้งยาวทั้งผอมเหมือนคนป่วยใกล้ตายคนที่สามซึ่งเตี้ยเกินไปเธอก็บอกว่า
ชิทั้งอ้วนทั้งเตี้ยไม่น่าจะมาจีบใครได้นะคนที่สีก็ขาวซีดจนเกินไปตายตายนี่เป็นหัวคนตายหรือเปล่าเนี่ยคนที่ห้าซึ่งมีหน้าสีแดงเธอก็เรียกเขาว่าเจ้าไก่ชนคนที่หกซึ่งไม่กระฉับกระเฉงก็โดนแซวว่าฮ่าต้นไม้ตายหมดป่าแล้วสิเนี่ยสรุปว่าทุกคนมีข้อเสียหมดจนกระทั่งเธอรู้สึกขบขันเป็นพิเศษกับพระราชาองค์หนึ่งซึ่งตัวสูงมากและคางของเขาแหลมนิดหน่อย แค่มองแวบแรกข้าก็รู้สึกว่าคางเขาเป็นเหมือนจะงอยปากนกกระจอกซะอีกนะเนี่ยจากนั้นเธอก็เรียกเขาว่าพระราชาปากนกกระจอกทว่าเมื่อพระราชาผู้ชราเห็นพระธิดาล้อเลียนทุกคนแล้วก็เหยียดหยามชายหนุ่มที่มาชุมนุมกันในการเลือกคู่พระองค์จึงสบถใส่เธอด้วยความกริ้วโกรธแล้วก็สั่งว่าจากนี้ไปเธอจะต้องเลือกขอทานคนแรกที่เดินเข้าประตูมาเป็นสามีไม่กี่วันหลังจากนั้นก็มีนักร้องเพลงรักพเนจรผ่านมาเขามายืนร้องเพลงอยู่ใต้หน้าต่างเพื่อหวังจะได้ของเล็กๆน้อยๆเป็นทานเมื่อพระราชาได้ยินเสียงเพลงก็เรียกให้นักร้องเพลงรักในชุดเสื้อผ้ามอมแมมขาดกระรุ่งกระริ่งเข้ามาข้างในแล้วร้องเพลงต่อหน้าพระราชาและพระธิดาเมื่อร้องจบเขาก็เอ่ยขอรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนแต่พระราชากลับบอกว่าเพลงของเจ้าทำให้ข้าพอใจมากดังนั้นข้าจึงตัดสินใจจะยกธิดาของข้าให้เป็นเมียของเจ้าเจ้าหญิงตกใจมากแต่พระราชาก็กล่าวต่อไปว่าข้าได้ให้คำสัตย์ปฏิญาไว้แล้วว่าข้าจะยกเจ้าให้กับขอทานคนแรกที่เดินเข้ามาแล้วตอนนี้ข้าก็ต้องทำตามคำสัญญานั่นถึงตอนนี้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้อีกแล้วบาทหลวงถูกนำตัวเข้ามาทำพิธีพระธิดาต้องยอมแต่งงานกับนักร้องเพลงรักคนนี้อย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อเสร็จพิธีพระราชาก็กล่าวขึ้นว่าเอาละตอนนี้เจ้าก็กลายเป็นเมียขอทานแล้วสินะเจ้าคงอาศัยอยู่ในปราสาทของข้าอีกต่อไปไม่ได้แล้วละดังนั้นจงออกไปจากที่นี่พร้อมกับผัวของเจ้าชายขอทานพาพระธิดาออกไปเธอถูกบังคับให้เดินเท้าไปกับเขาเรื่อยๆระหว่างทางพวกเขาก็มาถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเธอเอ่ยถามเขาว่าโอ้โหนี่ป่าแห่งนี้เป็นของใครกันทั้งหนาทึบแล้วก็สมบูรณ์ดีเหลือเกินมันเป็นป่าของพระราชาปากนกกระจอกและยังคงเป็นของท่านจนถึงบัดนี้แล้วทำอย่างไรจึงจะได้พระราชามาไว้กับตัวล่ะจากนั้นพวกเขาก็เดินผ่านทุ่งดอกไม้เธอก็เอ่ยถามอีกว่าโอ้โหทุ่งหญ้าแห่งนี้เป็นของใครกันช่างเขียวสดและก็สมบูรณ์เหลือเกินมันเป็นของพระราชาป่านกกระจอกและยังเป็นของท่านจนบัดนี้ข้านี่ชะโง่เง่าเต็มทีที่หวาดกลัวทำอย่างไรนะจึงจะได้พระราชามาไว้กับตัวจากนั้นทั้งคู่ก็เดินผ่านมายังเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเธอก็ร้องถามว่าเอ๊เมืองใหญ่แห่งนี้เป็นของใครกันนะช่างยิ่งใหญ่และก็สวยงามนักเมืองใหญ่แห่งนี้เป็นของพระราชาปากนกกระจอกและยังเป็นของท่านจนบัดนี้ฮ่าข้าชะโง่เงาเต็มทีที่หวาดกลัวทำเช่นไรจึงจะได้พระราชามาไว้กับตัว
ฮ้ยมันไม่สนุกเลยนะที่จะต้องมาฟังเจ้าเนี่ยพร่ำลำพันถึงการอยากมีผัวใหม่อยู่ตลอดเวลาทำไมเหรอข้าไม่ดีพอสำหรับเจ้าหรืออย่างไรฮะในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบ้านหลังเล็กจิ๋วหลังหนึ่งเธอจึงกล่าวขึ้นว่าโทษถังเอ้ยบ้านน้อยอะไรกันทำไมมันช่างอนาถาขนาดนี้ใครเป็นเจ้าของคงยากจนสิ้นดีนั่นคือบ้านของข้าและท่านยังไงล่ะที่นี่แหละคือที่ที่เราจะอยู่ด้วยกันเธอต้องก้มตัวลงถึงจะเดินเข้าไปข้างในได้คือเล็กมากแล้วคนรับใช้อยู่ที่ไหนเนี่ยไอ้คนรับใช้อะไรกันถ้าเจ้าอยากได้อะไรเจ้าก็ต้องทำด้วยตัวเองเอารีบก่อไฟเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไปตักน้ำทำอาหารให้ข้ากินด้วยข้าเนี่ยเหนื่อยมากแล้วแต่ทว่าเจ้าหญิงทำอะไรไม่เป็นเลยแหมก็เป็นเจ้าหญิงนี่เนาะทั้งวิธีจุดไฟหรือว่าการทำอาหารจนชายขอทานต้องเข้ามาคอยสั่งการว่าเธอจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อพวกเขากินอาหารเลวๆจนหมดก็พากันเข้านอนแต่ชายหนุ่มก็ปลุกเมียของเขาตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็สั่งให้เธอทำความสะอาดบ้านพวกเขาใช้ชีวิตอย่างลำเค็ญเช่นนี้อยู่ 2-3 วันจนกระทั่งของที่มีอยู่ในบ้านหมดลงนี่เมียข้าเราไม่ควรอยู่กันแบบนี้นะมัวแต่ทั้งเฉยๆคงไม่มีเงินงอกขึ้นมาแน่เจ้าต้องสานตระกร้าแล้วล่ะจากนั้นเขาก็เดินออกไปข้างนอกเพื่อไปตัดต้นหลิวมาจำนวนหนึ่งแล้วเอามันกลับมาที่บ้านเธอเริ่มสานมันแต่น้ำที่แข็งและก็แหลมของมันกลับตำมือบอบบางของเธอข้าว่าเจ้าอย่าทำสิ่งนี้เลยเจ้าน่าจะไปปั่นได้มากกว่าดังนั้นเธอจึงนั่งลงแล้วก็ลองปั่นได้แต่ก็ถูกเส้นได้แข็งๆบาดนิ้วอันอ่อนนุ่มจนเลือดไหลออกมาอะไรกันเนี่ยเจ้าทำงานอะไรก็ไม่ได้เรื่องการเอาเจ้ามาด้วยเนี่ยช่างเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่เลวร้ายสิ้นดีเอาอย่างนี้นะข้าจะลองดูว่าข้าจะหาหม้อแล้วก็จะกันดินเผามาขายได้ไหมส่วนเจ้าเองก็จะต้องเป็นคนไปช่วยนั่งขายมันที่ตลาดฮ่าโถเอ้ยถ้าหากว่าข้าต้องไปนั่งขายของที่ตลาดประชาชนจากอาณาจักรของพ่อข้าอาจจะมาเจอข้าก็ได้แล้วพวกเขาจะล้อเลียนข้าขนาดไหนกันนะเนี่ยเจ้าหญิงคิดในใจแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกจึงจำใจต้องยอมทำตามเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเธออาจจะต้องอดตายในวันแรกของการขายของผ่านไปด้วยดีความงดงามของเธอเรียกผู้คนให้พากันเข้ามาซื้อภาชนะดินเผาจากเธออย่างคึกคักและยังมอบเงินให้เธอมากเท่าที่เธอร้องขอบางคนก็ให้เงินเปล่าแต่ไม่ได้เอาหม้อเหล่านั้นกลับไปด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็ยังชีพด้วยวิธีนี้เรื่อยมาโดยชายหนุ่มจะเป็นคนไปหาหม้อใหม่ๆมาส่วนหญิงสาวรับหน้าที่นำมันไปขายที่ตรงหัวมุมของตลาดวันหนึ่งมีทหารม้าซึ่งเมาเหล้าได้ขี่ม้าเข้ามาแล้วก็พุ่งตรงไปที่ใจกลางกลุ่มของหม้อดินเผาที่เธอจัดวางเอาไว้เพื่อขายจนมันแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหม้อแตกหมดเลยเธอไม่รู้จะทำอย่างไรดีนอกจากร้องไห้โอ้พระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าบ้างเนี่ยผัวข้าจะด่าข้าว่าอย่างไรจากนั้นเธอก็รีบกลับไปบ้านเพื่อบอกเขาถึงเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเฮ้ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นใครเขาสั่งเขาสอนให้เจ้าเนี่ยไปนั่งขายเครื่องดินเผาตรงหัวมุมถนนฮะนี่เลิกร้องไห้ได้แล้วข้าเนี่ยนึกไม่ออกจริง
ว่าเจ้าเนี่ยเหมาะจะทำงานอะไรข้าไปถามที่ปราสาทของพ่อเจ้าว่าต้องการจะรับคนใช้ในครัวบ้างไหมแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรับเจ้าเข้าทำงานเฮ้ยนอกจากเจ้านะจะทำงานแลกกับอาหารฟรีเท่านั้นแหละด้วยเหตุนี้เจ้าหญิงจึงต้องกลายมาเป็นคนรับใช้ในครัวของปราสาทต้องคอยทำตามที่พ่อครัวเรียกหรือกวักมือแล้วก็ต้องทำงานอย่างหนักในกระเป๋าเสื้อของเธอแต่ละข้างจะมีหม้อใบเล็กๆผูกอยู่และเธอจะนำมันกลับบ้านไปด้วยทุกครั้งเพราะว่าข้างในมีอาหารสำหรับเธอและสามีแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อมีการจัดงานเฉลิมฉลองการอภิเษกสมรสของเจ้าชายองค์โตหญิงสาวผู้น่าสงสารได้เดินขึ้นไปที่ชั้นบนไปหยุดยืนอยู่หน้าประตูห้องรับแขกและแอบดูสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในนั้นเมื่อไฟในงานสว่างขึ้นและแขกพากันทยอยมาแต่ละคนที่เข้ามาล้วนแต่มีหน้าตาเฉิดฉายงดงามมากกว่าคนก่อนหน้าทั้งนั้นหญิงสาวกลับมาคิดถึงชะตากรรมที่ต้องเผชิญด้วยหัวใจอันเศร้าหมองคร่ำครวญถึงความทรนงและหยิ่งยโสของตัวเองเมื่อก่อนซึ่งทำให้เธอต้องตกต่ำและยากจนข้นแค้นเมื่อจานอาหารมากมายที่ถูกจัดอย่างประณีตสวยงามพร้อมด้วยกลิ่นหอมยวนยั่วถูกทยอยนำเข้ามาบริการแขกเรื่อยๆคนรับใช้ก็จะโยนเศษอาหารชิ้นเล็กๆให้เธอจะเก็บมันใส่กระเป๋าเสื้อเพื่อนำกลับบ้านในขณะนั้นเองมีเจ้าชายองค์หนึ่งเดินผ่านมาในชุดผ้าไหมและกำมะหยี่แล้วก็มีสร้อยคอทองคำสวมอยู่รอบคอเมื่อเขาเห็นสาวสวยยืนอยู่ที่ประตูทางออกจึงยื่นมือไปจับมือเธอไว้แล้วก็ชวนเธอออกไปเต้นรำแต่เธอกลับปฏิเสธด้วยอาการสั่นเทาเพราะชายเบื้องหน้าเธอนั้นคือเจ้าชายปากนกกระจอกผู้ที่เคยมาเกี้ยวพาราสีและถูกเธอเย้ยหยันนั่นเองแต่การขัดขืนนั้นไร้ประโยชน์เขาดึงเธอเข้าไปในห้องทันทีที่เดินเข้าไปเบียดเสียดกับผู้คนกระเป๋าเสื้อของเธอที่มีหม้อผูกติดเอาไว้ก็แตกออกคนที่อยู่ในห้องเห็นดังนั้นจึงพากันหัวเราะเสียงดังแล้วก็ล้อเลียนเธอเธอรู้สึกอับอายจนอยากแทรกแผ่นดินหนีและวิ่งไปที่ประตูเพื่อจะหนีออกไปจากที่นั่นแต่แล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งตามมาจับเธอไว้ได้ตรงบันไดเมื่อเธอหันกลับไปก็พบว่าชายคนนั้นก็คือเจ้าชายปากนกกระจอกนั่นเองเจ้าชายพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าอย่ากลัวไปเลยข้าคือชายคนเดียวกับขอทานที่อยู่กับเจ้าในกระท่อมซอมซ่อนั่นยังไงล่ะเพราะว่าข้าเนี่ยหลงรักเจ้าข้าจึงต้องปลอมตัวแล้วก็เป็นข้าอีกนั่นแหละที่ปลอมตัวเป็นทหารม้าเพื่อแกล้งทำหม้อดินของเจ้าให้แตกข้าทำทุกอย่างเพื่อลดความทรนงในหัวใจเจ้าลงมาเพื่อลงโทษที่เจ้ายะโสโอหังและเหยียดหยามข้าในครั้งนั้นเมื่อได้ยินดังนั้นเธอก็ร้องไห้อย่างขมขื่นก่อนจะบอกว่าแต่ข้าทำผิดมหันต์และข้าไม่มีค่าคู่ควรที่จะเป็นชายาของท่านเลยนี่ตั้งสติให้ดีเถอะคืนวันที่เลวร้ายผ่านพ้นไปแล้วทีนี้น่ะก็เหลือแต่การจัดงานอภิเษกสมรสของเราเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเหล่านางสนองพระโอษฐ์ก็พากันเข้ามาช่วยกันแต่งตัวให้เธอด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม
เสด็จพ่อของเธอตามเข้ามาพร้อมกับบรรดาชายหนุ่มที่เคยมาคัดเลือกคู่พวกเขาต่างพากันเข้ามาอวยพรเธอให้พบกับความสุขในพิธีแต่งงานกับเจ้าชายปากนกกระจอกแล้วงานเฉลิมฉลองก็เริ่มขึ้นอย่างมีความสุขก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับผมเจ้าชายปากนกกระจอกแหมอุตส่าห์ปลอมตัวมานะพี่เป็นคนเดียวกับขอทานนั่นเองนะคะครับเรื่องนี้ก็โอเคนะไม่มีใครตายใช่ครับพี่ก็แค่มีการสอนบทเรียนให้กับเจ้าหญิงจอมเย่อหยิ่งครับคือประมาณว่าเป็นองค์หญิงที่แก่นเปรี้ยวเซียวซนแล้วก็ชอบดูถูกคนอื่นใช่แล้วก็เนื่องจากว่าสวยเหลือเกินก็เลยเห็นคนอื่นเป็นเรื่องที่ตลกขบขันถ้าเกิดว่าใครหน้าตาไม่ดีเจ้าชายก็เลยได้รับบทสอนบทเรียนให้กับเธอใช่สุดท้ายก็เลยลงเอยกันหลังจากนี้เจ้าหญิงก็คงจะไม่กล้าที่จะไปดูถูกไปบูลลี่ใครอีกแล้วครับคือเจ้าหญิงคนนี้นี่เป็นจอมบูลลี่นั่นเองนะคะใช่แล้วชอบบูลลี่รูปร่างหน้าตาของคนอื่นนึกแล้วก็นึกถึงแบบตัวร้ายในหนังแบบโรงเรียนมัธยมอะไรพี่ที่จะแบบสวยๆแล้วก็ชอบบูลลี่คนอื่นชอบดูถูกคนอื่นครับแล้วก็บังเอิญว่าเป็นเจ้าหญิงก็เลยสามารถที่จะบูลลี่คนอื่นได้มากเป็นพิเศษด้วยใช่เรื่องนี้ก็แหมชัดเจนทีเดียวนะคะว่าต้องการจะบอกอะไรครับแต่สุดท้ายเจ้าหญิงก็เหมือนกับว่าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากความยากลำบากต้องทำงานหนักใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ต้องกินอาหารเหลือๆทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นเจ้าหญิงมาก่อนแต่ก็ต้องแต่งตัวปอนๆต้องทำกับข้าวต้องทำความสะอาดบ้านต้องตากหน้าไปขายหม้อกลางตลาดแล้วก็ถูกคนมาทำลายหม้ออีกโดนสามีด่าอีกโอ้โหแม่โดนโขกสับสารพัดสารพันนางฟ้าตกสวรรค์ชัดๆถูกต้องครับพี่แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าเนาะคือถ้าเกิดเป็นคนจริงๆเนี่ยก็ต้องถือว่าเจ้าหญิงก็โชคดีที่มีคนรักเธอจริงครับแม้ว่าคนคนนั้นจะเคยถูกเธอเยาะเย้ยหยามหยันจากพระราชาปากนกกระจอกนะคะต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องเจ้าหญิงหิมะขาวคุ้นไหมคุณมากครับถ้าพูดชื่อภาษาอังกฤษนี่ทุกคนรู้จักแน่นอนครับคือถ้าพูดชื่อภาษาไทยเนี่ยอาจจะงงๆเล็กน้อยนะใช่เจ้าหญิงหิมะขาวว้าวแต่ถ้าบอกว่า Snow White อ๋อรู้เลยคนแคระมาเลยนี่คือเรื่อง Snow White กับคนแคระทั้ง7นะคะแต่ว่าชื่อเรื่องในนี้เนี่ยไม่มีคำว่าคนแคระทั้ง7มีแต่คำว่า Snow White นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะของเทพนิยายที่เรารู้จักกันดีค่ะแล้วก็รู้จักคนแคระนะคะในฐานะผู้ช่วยนางเอกที่น่ารักครับผมแต่ว่าคงจะต้องเล่าในช่วงหน้าละค่ะและนี่ก็คือเทพนิยายกริมนะคะจากการรวบรวมเรียบเรียงของสองพี่น้องตระกูลกริมแห่งเยอรมันกลายเป็นหนังสือขายดิบขายดีแล้วก็ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแปลเป็นหลายภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยนะคะฉบับนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเจ้าหญิงหิมะขาวค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องเจ้าหญิงหิมะขาวมาฟังเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งตอบคำถามนะคะคุณน้าสิริวันครับผมจากอเมริกานะคะครับคุณน้าก็เขียนจดหมายแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเชอร์ร็อกโฮมส์มาด้วยนะคะคือคุณน้านี่เป็นนักอ่านตัวจริงเลยค่ะครับคุณน้าเล่าบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังนิทานทองอินจบแล้วเนี่ยก็ไปค้นเรื่องเก่าๆของห้องสมุดหลังใหม่มาฟังครับก็ไปเจอเรื่องสยามคือบ้านของเราเลยลองฟังดู
ฟังตอนแรกแล้วก็ต้องฟังต่อเพราะว่าคุณยายของคุณน้าเนี่ยเคยเรียนที่โรงเรียนของแหม่มโคค่ะคือยังไงครับพี่คือคุณยายของคุณน้าเคยเป็นลูกศิษย์โรงเรียนของแหม่มโคโรงเรียนของแหม่มโคก็คือโรงเรียนกุลสตรีวังหลังที่ต่อมาเนี่ยคือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยวัฒนาวิทยาลัยครับผมซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยนะคะหญิงล้วนใช่ไหมพี่ค่ะคุณยายเสียชีวิตไป17ปีที่แล้วอายุเกือบ101ปีโอ้คืออันนี้คือมีความรู้สึกร่วมด้วยมีประสบการณ์ร่วมนะคะครับฟังมาถึงตอนที่13ยิ่งอยากติดตามมากขึ้นไปอีกเพราะเป็นตอนที่แหม่มเอ็ดนาจะไปอยู่ที่เพชรบุรีน้าก็อยู่เพชรบุรีมาตั้งแต่เรียนป.2จนจบม.25แหมโอ้โหช่างบังเอิญเสียเหลือเกินโอ้โหคุณน้าก็เลยอินเลยนะคะบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนของมิชชันนารีในเมืองเพชรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5พยายามนึกก็นึกไม่ออกว่าตั้งอยู่ที่ไหนเพราะทุกวันนี้สถานที่เก่าๆไม่มีใครรักษาไว้มีแต่โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ที่ยังอยู่ฟังมาถึงตอนที่18แล้วค่ะและได้นำลิงก์ไปลงในเพจของจังหวัดเพชรบุรีเพราะอยากให้คนรุ่นปัจจุบันรู้จักบ้านเกิดของตัวเองมากขึ้นและอยากช่วยหาคนฟังเพิ่มให้ด้วยค่ะอุ้ยคุณน้าน่ารักที่สุดขอบคุณมากเลยครับผมพ่อสามีของน้าเคยไปเพชรบุรี2ครั้งพอทราบว่ามีหนังสือนี้ก็อยากอ่านน้าเลยลองหาจากอินเทอร์เน็ตดีใจมากค่ะเจอชื่อหนังสือว่าสยาม Watch Our Home คือสยามคือบ้านของเราเนี่ยแปลมาจากภาษาอังกฤษอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีต้นฉบับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะคุณนาก็ค้นเจอละแล้วก็สั่งซื้อไปเรียบร้อยมีเพื่อนที่ฟลอริดาเป็นฝรั่งอีกคนหนึ่งก็ซื้อด้วยครับดีเลยครับได้ช่วยกันเผยแพร่เรื่องไทยๆนะคะคแล้วก็เรื่องนี้ก็อ่านสนุกมากคุณน้าบอกว่าได้ยินว่ามีผู้ฟังท่านหนึ่งอยากฟังเชอร์ล็อกโฮมส์ครับผมเรื่องสั้นของเชอร์ล็อกโฮมส์นั้นทั้งหมดมี56เรื่องเรื่องสั้นขนาดยาว4เรื่องเขียนโดยเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยล์สนุกทุกเรื่องค่ะคงตัดสินใจยากว่าจะอ่านเรื่องไหนน้าขอเสนอว่าน่าจะอ่านเรื่องสั้นขนาดยาวตอน A Study in Scarlet ถ้าจำไม่ผิดชื่อภาษาไทยว่าแรงพยาบาทใช่ครับชื่อภาษาไทยว่าแรงพยาบาทครับผมเป็นตอนแรกที่โฮมส์แล้วก็วัตสันรู้จักกันและอีกเรื่องหนึ่ง The Sign of Four ชื่อไทยคือจัตวาลักษณ์โอ้อันนี้ไม่ทราบครับแต่น่าจะใช่แล้วครับเรื่องนี้หมอวัสันได้ภรรยาในตอนจบเหมือนในวัดผู้ช่วยของนายทองอินที่ได้ภรรยาในเรื่องระเด็นลันไดครับส่วนเรื่องสั้นที่ขอแนะนำก็คือตอน The Adventure of Silver Breast ชื่อไทยว่าม้าตัวเก่งหายม้าตัวเก่งนึกออกไหมเข้าโครงเรื่องเนี่ยคล้ายกับเรื่องของนายทองอินตอนยาม้าบังกะโลไงคะครับแล้วก็เรื่อง A Scandal in Bohemiaชื่อไทยว่าเหตุอื้อฉาวในโบฮีเมียมีการหักเหลี่ยมรูปคมกันคล้ายๆกับนายทองอินตอนความลับแผ่นดินครับผมตอน The Man with the Twist Lift ชื่อไทยว่านายปากบิดเขาโครงเรื่องคล้ายกับนายทองอินตอนระเด็นลันไดโอ้โหคุณนานี่แบบเรียกว่าค้นคว้ามาให้เราด้วยนะคะครับผมเลยทำให้รู้เลยเนี่ยว่าผมเคยอ่านเชอร์ล็อกโฮมส์เรื่องนึงเคยอ่านโบฮีเมียนแหละครับพี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆครับผมก็มีโอกาสสูงมากนะคะที่เราจะได้เล่าเชอร์ล็อกโฮมส์แต่ตอนนี้กลับมาที่เทพนิยายกริมกันก่อนครับผมคุณผู้ฟังสามารถที่จะเขียนจดหมายส่งผ่านมาทางอินบ็อกซ์นะคะก็ผ่านทางเพจรัศมีมณีนินภาษาไทยเลยนะคะหรือว่าจะไปที่เพจไทย PBS Podcast ก็ได้อินบ็อกซ์ไปเลยครับผมหรือถ้าฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถฟังได้หลายแพลตฟอร์มนะคะนอกเหนือจาก www.thaipbspodcast.com ที่คุณกำลังฟังอยู่ในเวลานี้นะคะออกอากาศให้ได้ฟังพร้อมกัน 9:00 นถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็สามารถฟังรายการตอนอื่นๆได้ในเว็บไซต์เดียวกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์ต่างๆนะครับแล้วก็ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมเอาละค่ะได้เวลาของการฟังเจ้าหญิงหิมะขาวจากหนังสือเทพนิยายกริมของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มแล้วนะคะติดตามได้เลยกับ Snow White
มันเป็นช่วงของกลางฤดูหนาวที่เกร็ดหิมะกำลังโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้าราวกับขนนกราชินีองค์หนึ่งนั่งทำงานปักผ้าบนกรอบไม้มะเกลือสีดำอยู่ข้างหน้าต่างขณะที่นางนั่งทำงานพร้อมกับเฝ้ามองเวลาหิมะจะหยุดนั้นนางก็ทำเข็มตำมือตัวเองจนทำให้มีเลือด3หยดไหลลงไปที่หิมะเมื่อนางเห็นสีแดงสดของเลือดนั้นนางก็พูดกับตัวเองว่าโอ้ข้าอยากได้เด็กน้อยที่มีสีขาวดังหิมะสีแดงดังโลหิตและสีดำสนิทดังกรอบผ้าปักไม่นานหลังจากนั้นนางก็ได้ให้กำเนิดธิดาองค์หนึ่งที่มีผิวขาวราวกับหิมะมีริมฝีปากแดงดังโลหิตและมีผมดำดุดไม้มะเกลือนามของเธอคือสโนไวท์หรือเจ้าหญิงหิมะขาวแต่ราชินีกลับสิ้นใจในวันที่เธอให้กำเนิดธิดาองค์นั้นนั่นเองผ่านไป1ปีพระราชาก็มีราชินีองค์ใหม่เป็นหญิงสาวหน้าตางดงามแต่หญิงยโสและเจ้ากี้เจ้าการนอกจากนั้นนางไม่ยอมให้ใครมีความงามเหนือตัวเธอนางมีกระจกวิเศษอยู่บานหนึ่งนางมักจะไปยืนส่องพร้อมกับพูดว่ากระจกวิเศษจงบอกข้าสักคำใครงามล้ำเลิศที่สุดในแผ่นดินนี้และกระจกบานนั้นก็จะตอบว่าท่านไงล่ะที่งามล้ำเลิศกว่าใครในแผ่นดินและนางก็จะพึงพอใจเพราะนางรู้ว่าสิ่งที่กระจกวิเศษพูดเป็นความจริงบัดนี้สโนไวท์เติบโตและงดงามมากขึ้นทุกวันทุกวันจนเมื่อเธออายุครบ7ปีความงามของเธอก็ล้ำหน้าราชินีวันหนึ่งขณะที่ราชินีเดินไปที่กระจกของนางแล้วกล่าวว่ากระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามล้ำเลิศที่สุดในแผ่นดินนี้ราชินีท่านงดงามมากนั่นคือความจริงแต่ที่งามยิ่งกว่าคือสโนไวท์คำพูดนี้ทำให้ราชินีตกตะลึงโกรธด้วยความริษยาจากนั้นเป็นต้นมานางก็ต่อต้านและจงเกลียดจงชังสโนไวท์ความริษยาได้เพิ่มมากขึ้นในใจของนางทุกวันเหมือนวัชพืชที่ไร้ประโยชน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนนางไม่มีความสุขไม่มีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนในที่สุดนางส่งเพชฌฆาตออกไปเพื่อสังหารสโนไวท์โดยสั่งว่าเจ้าจงพาเด็กคนนี้เข้าไปในป่าข้าจะได้ไม่ต้องเห็นหน้ามันอีกเจ้าจะต้องฆ่ามันให้ตายแล้วเอาหัวใจของมันกลับมาเป็นหลักฐานให้ข้าดูเพชฌฆาตรับคำแล้วพาสโนไวท์ออกไปแต่เมื่อเขาจะเงื้อมีดเพื่อควักเอาหัวใจอันบริสุทธิ์ของสโนไวท์เธอก็เริ่มร้องไห้แล้วก็อ้อนวอนได้โปรดเถิดท่านเพชฌฆาตกรุณาไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดข้าจะหนีเข้าป่าไปและข้าจะไม่กลับไปที่บ้านอีกด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของเธอก้อนหินในใจของเพชฌฆาตจึงพังทลายลงไปเขายอมไว้ชีวิตเธอแล้วก็พูดกับเธอด้วยความสงสารว่าเฮ้ยจงรีบหนีไปซะแม่หนูน้อยที่น่าสงสารเขาคิดว่าสัตว์ป่าคงจะจับเธอไปเป็นอาหารในที่สุดไม่กี่นาทีต่อมาก็มีหมูป่าตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาเขาจึงเข้าไปจับมันไว้แล้วก็ฆ่ามัน
แล้วก็ควักหัวใจของมันออกมานำไปให้ราชินีดูเป็นหลักฐานหัวใจก้อนนั้นถูกหมักด้วยเกลือและปรุงเป็นอาหารราชินีใจร้ายก็กินมันจนหมดเพราะคิดว่ามันคือหัวใจของสโนว์ไวท์ซึ่งตายไปแล้วขณะเดียวกันเมื่อเด็กน้อยพบว่าตัวเองอยู่ตามลำพังภายในป่าลึกเธอกลัวมากกลัวแม้กระทั่งใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเธอเริ่มวิ่งไปบนก้อนหินแหลมคมผ่านพุ่มไม้ที่มีหนามแหลมสัตว์ป่าไล่ตามเธอมาแต่ก็ไม่ทำอันตรายใดๆเธอวิ่งไปจนกระทั่งขาเริ่มล้าจนเย็นย่ำเธอก็มายังบ้านน้อยหลังหนึ่งเธอจึงเข้าไปหวังจะแวะพักที่บ้านแห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีขนาดเล็กมากแต่ก็สวยงามและสะอาดสะอ้านภายในบ้านมีโต๊ะตัวหนึ่งปูไว้ด้วยผ้าสีขาวมีจานวางอยู่7ใบมีมีดและซ่อมอย่างละ7คันแล้วก็มีแก้วน้ำอีก7ใบที่ริมกำแพงมีเตียงเล็กๆ7เตียงวางเรียงกันคลุมไว้ด้วยผ้าห่มสีขาวสโนไวท์รู้สึกหิวและกระหายมากจึงกินซุปข้าวโอ๊ตและขนมปังทีละจานทีละจานแล้วก็ดื่มไวน์ในแก้วเล็กๆทุกใบจนหมดจากนั้นด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าเธอจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงหลังหนึ่งแต่มันกลับไม่พอดีกับตัวของเธอเตียงหนึ่งยาวเกินไปอีกเตียงก็สั้นเกินไปจนในที่สุดเธอก็เลือกนอนบนเตียงที่7ซึ่งพอดีกับตัวเธอแล้วเธอก็พลอยหลับไปในที่สุดเมื่อถึงเวลาค่ำเจ้าของบ้านก็กลับมาพวกเขาคือคนแคระ7คนซึ่งทำงานเป็นคนขุดดินใต้พื้นระหว่างภูเขาเมื่อพวกเขาจุดเทียนทั้ง7เล่มห้องก็สว่างขึ้นในทันทีพวกเขาจึงรู้ว่าน่าจะมีคนเข้ามาในบ้านเพราะทุกอย่างไม่อยู่ในที่ที่เคยอยู่ก่อนที่พวกเขาจะออกจากบ้านไปคนแคระคนแรกได้พูดขึ้นว่าเอใครกันมานั่งเก้าอี้ตัวเล็กของฉันคนแคร์คนที่สองจึงพูดขึ้นบ้างว่าใครกันนะมากินอาหารจากจานใบเล็กๆของฉันคนแคร์คนที่สามก็พูดอีกว่าใครกันนะมากินขนมปังของฉันคนแคร์คนที่สี่ก็เอ่ยว่าเอ๊ะใครกันนะมากินซุปข้าวโอ๊ตของฉันเนี่ยคนแคร์คนที่ห้าก็พูดบ้างว่าเฮ้ยใครกันนะมาใช้ส่อมอันเล็กๆของฉันคนแคระคนที่6ก็บ่นว่าใครกันนะเอามีดอันเล็กๆของฉันไปใช้และคนแคระคนที่7ก็กล่าวว่าเอ๊ะใครกันนะมากินน้ำจากแก้วใบเล็กๆของฉันจากนั้นคนแคระคนแรกก็มองไปรอบๆห้องแล้วก็เห็นรอยบุ๋มที่เตียงของเขาก็ร้องออกมาว่าใครกันนะมานอนบนเตียงของฉันฮะคนแคระอีกคนนึงก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ร้องว่านี่มีคนมานอนบนเตียงของเราเหมือนกันเมื่อคนแคระคนที่7มองไปที่เตียงของเขาก็พบว่าสโนไวท์ตัวน้อยนอนหลับอยู่บนนั้นเมื่อเขาบอกคนอื่นๆให้วิ่งเข้ามาดูต่างคนต่างก็ร้องออกมาด้วยความประหลาดใจแล้วก็ถือเทียนทั้ง7เล่มเข้าไปส่องที่ตัวสโนไวท์โอ้พระเจ้าช่วยนี่มันอะไรกันเนี่ยเด็กอะไรทำไมช่างงดงามถึงเพียงนี้เนี่ยพวกเขาดีใจมากที่ได้เห็นเธอแต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอตื่นกลับปล่อยให้เธอนอนหลับต่อไปคนแคร์คนที่7ที่ถูกยึดเตียงไปนอนกับเพื่อนของเขา
จนกระทั่งเวลากลางคืนผ่านพ้นไปจนกระทั่งเช้าสโนไวท์ก็ตื่นขึ้นแล้วก็เจอคนแคระทั้งเจ็ดเธอตกใจมากแต่พวกเขาก็ดูเป็นมิตรดีและพากันรุมถามชื่อเธอเธอบอกชื่อกับพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ถามอีกว่าทำไมเธอถึงมาอยู่บ้านหลังนี้ได้สโนไวท์จึงเล่าเรื่องที่แม่เลี้ยงพยายามจะฆ่าเธอและทำไมเพชฌฆาตจึงไว้ชีวิตเธอรวมถึงเรื่องที่เธอต้องวิ่งอยู่ในป่าตลอดทั้งวันจนสุดท้ายมาเจอบ้านเล็กๆหลังนี้คนแคร์คนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่านี่ถ้าเจ้าช่วยเก็บกวาดบ้านแล้วก็ทำอาหารซักผ้าเก็บเตียงเย็บแล้วก็ทอผ้าให้พวกเราและทำทุกอย่างให้เป็นระเบียบและสะอาดสะอ้านนะเจ้าก็อยู่กับพวกเราก็ได้แล้วเจ้าก็ไม่ต้องเสียอะไรด้วยด้วยความเต็มใจเลยจ้าสโนไวท์กล่าวและหลังจากนั้นเธอก็อาศัยอยู่กับคนแคระโดยช่วยเก็บกวาดบ้านอย่างเป็นประเบียบเรียบร้อยในตอนเช้าคนแคระจะเข้าไปที่ภูเขาเพื่อขุดทองแล้วก็จะกลับบ้านมาอีกทีในตอนเย็นซึ่งอาหารค่ำก็จะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับพวกเขาแล้วตลอดเวลาทั้งวันสาวน้อยจะใช้เวลาอยู่เพียงลำพังคนเดียวคนแคระตัวน้อยที่แสนดีจึงเตือนเธอนี่เจ้าต้องระวังแม่เลี้ยงของเจ้าให้ดีๆนะอีกไม่นานนางก็คงรู้แล้วว่าเจ้าอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นน่ะอย่าให้ใครเข้ามาในบ้านเด็ดขาดเข้าใจไหมจ๊ะขณะนั้นราชินีที่ถูกกล่าวถึงเธอเข้าใจผิดคิดว่าได้กินหัวใจของสโนไวท์ไปแล้วแต่แท้ที่จริงมันคือหัวใจหมูตอนนี้เธอจึงมั่นใจว่าตัวเองสวยที่สุดนางมักไปที่กระจกวิเศษแล้วก็ถามเช่นเดียวกับในครั้งนี้กระจกวิเศษบอกข้าสักคำใครงามล้ำเลิศที่สุดในแผ่นดินนี้ท่านราชินีท่านงดงามดังงานศิลป์ที่หาได้ยากแต่สโนไวท์ที่อาศัยอยู่ในหุบเขากับเหล่าคนแคระทั้งเจ็ดนั้นกลับงามมากกว่าท่านเป็นพันเท่าด้วยเหตุนี้นางจึงโกรธมากที่กระจกวิเศษได้พูดความจริงออกมาและนางก็รู้ทันทีว่านางโดนเพชฌฆาตหลอกแสดงว่าตอนนี้สโนไวท์ยังมีชีวิตอยู่นางคิดหาหนทางที่จะกำจัดสโนไวท์ให้จงได้หากว่านางไม่ได้เป็นคนที่งามที่สุดนางก็จะริษยาสโนไวท์ต่อไปไม่สิ้นสุดท้ายที่สุดนางจึงคิดแผนการออกนางแต่งหน้าแล้วก็สวมเสื้อผ้าปลอมตัวเป็นแม่ค้าเร่แก่ๆเพื่อจะได้ไม่มีใครรู้จักแล้วก็เดินทางข้ามเขาไปถึง7ลูกจนกระทั่งมาถึงบ้านของคนแคระทั้ง7นางเข้าไปเคาะประตูแล้วก็ร้องว่ามีเครื่องใช้ดีๆมาขายจ้าสโนไวท์โผล่หน้าออกมาทางหน้าต่างร้องทักว่าสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงมีอะไรมาขายบ้างหรือคะมีเครื่องใช้สวยๆแล้วก็เครื่องใช้ดีๆจ้ะหนูมีผ้าลูกไม้ทุกสีเลยนะดูสิแล้วนางก็ยกขึ้นให้ดูชิ้นหนึ่งเป็นผ้าที่ทอขึ้นจากไหมหลากหลายสีฉันไม่จำเป็นจะต้องกลัวผู้หญิงที่ท่าทางเป็นคนดีคนนี้จะเข้ามาข้างในหรอกนะสโนไวท์คิดในใจเพราะว่าดูน่าจะปลอดภัยเป็นแค่หญิงแก่ธรรมดาคนหนึ่งเธอก็เลยเปิดประตู
แล้วก็ซื้อผ้าลูกไม้ผืนสวยนั่นเจ้าตัวขนาดไหนกันล่ะแม่หนูออกมาให้ข้าวัดตัวสักหน่อยสิโดยที่ไม่ได้สงสัยสโนไวท์ก็เลยยืนขึ้นต่อหน้านางแล้วก็ปล่อยให้หญิงชราวัดตัวด้วยลูกไม้ปรากฏว่าหญิงชรากลับตลบผ้าอย่างรวดเร็วเธอตลบผ้าแน่นมากมัดสโนไวท์จนกระทั่งเธอหายใจไม่ออกและล้มลงประหนึ่งสิ้นใจ ทีนี้เจ้าก็ไม่ใช่คนที่สวยงามที่สุดอีกต่อไปแล้วหญิงชราตัวปลอมกล่าวพรางรีบหนีอย่างรวดเร็วไม่นานหลังจากนั้นพอตกเย็นคนแคร์ทั้งเจ็ดก็กลับมาที่บ้านแล้วพวกเขาก็ต้องตกใจที่เห็นสโนไวท์อันเป็นที่รักยิ่งนอนแน่นิ่งไม่ขยับขยื่นอยู่กับพื้นพวกเขาพยายามปลุกเธอให้ตื่นขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นว่ามีผ้ารัดอย่างแน่นหนาอยู่ที่ตัวเธอจึงช่วยกันตัดผ้าออกเป็นสองส่วนเธอจึงหายใจได้อีกครั้งจนค่อยๆฟื้นขึ้นมาเมื่อพวกคนแคระได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็บอกว่าหญิงชราที่เป็นแม่ค้าเร่คนนั้นคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากราชินีผู้ชั่วร้ายเจ้าต้องระมัดระวังไม่ให้ใครเข้ามาง่ายๆนะเวลาที่พวกเราไม่อยู่เนี่ยทางด้านของราชินีใจร้ายเมื่อกลับไปที่พระราชวังแล้วนางก็รีบตรงไปที่กระจกวิเศษแล้วก็ถามว่านี่กระจกวิเศษเจ้าจงบอกข้าสักคำใครงามล้ำเลิศที่สุดในแผ่นดินนี้กระจกวิเศษตอบเหมือนเคยท่านราชินีท่านงามดังงานศิลป์ที่หาได้ยากแต่สโนไวท์ที่อาศัยอยู่ในหุบเขากับเหล่าคนแคระทั้งเจ็ดนั้นกลับงดงามกว่าท่านเป็นพันเท่าเมื่อได้ยินดังนั้นนางรู้สึกแปลกใจจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นแล้วก็รู้โดยทันทีว่าสโนไวท์ยังมีชีวิตอยู่ทีนี้ล่ะข้าจะต้องคิดแผนเอาชีวิตมันให้ได้เธอตัดสินใจใช้เวทมนต์ทำหวีอาบยาพิษขึ้นมาแล้วก็แต่งตัวให้ดูเป็นหญิงชราอีกคนหนึ่งข้ามภูเขาไปเจ็ดลูกเหมือนเดิมตรงไปที่บ้านของคนแคระทั้งเจ็ดพอไปถึงก็เคาะที่ประตูแล้วก็ร้องเรียกมีเครื่องใช้ดีๆมาขายมีเครื่องใช้ดีๆมาขายจ้าสโนไวท์มองออกมาเจอคนแก่อีกแล้วเธอบอกว่าไปซะเถอะจ้าฉันให้ใครเข้ามาไม่ได้หรอกแต่เจ้าไม่ได้ถูกห้ามไม่ให้มองใช่ไหมนี่ดูนี่สิหญิงชราถามพร้อมกับหยิบหวีอาบยาพิษออกมาถือไว้ให้ดูเด็กสาวที่น่าสงสารพอเห็นก็ชอบทันทีทำท่าจะเปิดประตูออกมาหญิงชรารีบต่อรองทันทีนี่แม่หนูข้าว่าผมเจ้าเนี่ยคงจะต้องถูกหวีบ้างสักครั้งนะสโนไวท์ที่น่าสงสารซึ่งไม่ได้คิดเลยว่าจะมีภัยมาถึงตัวปล่อยให้หญิงชราทำในสิ่งที่นางต้องการไม่นานหลังจากที่หวีได้สัมผัสกับเส้นผมยาพิษก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วสาวน้อยผู้น่าสงสารก็ล้มลงหมดสติ เป็นยังไงบ้างล่ะไม่คนสวยเลิศนี่แหละคือจุดจบของเจ้าแล้วนางก็หนีหายไปแต่ทว่าโชคดีที่ตอนนั้นใกล้เวลาเย็นคนแคระทั้งเจ็ดกำลังกลับบ้าน
เมื่อพวกเขาเห็นสโนไวท์นอนอยู่ที่พื้นเหมือนตายไปแล้วพวกเขาก็รู้โดยทันทีว่าต้องเป็นฝีมือแม่เลี้ยงของเธอแน่ๆเมื่อมองไปก็พบหวีอาบยาพิษอยู่ที่ผมพวกเขาช่วยกันดึงมันออกมาไม่นานสโนไวท์ก็ฟื้นคืนสติแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังดังนั้นพวกเขาจึงเตือนเธออีกครั้งให้ป้องกันตัวเองและห้ามเปิดประตูให้ใครเข้ามาเด็ดขาดทางด้านของราชินีพอกลับไปที่พระราชวังก็ไปยืนอยู่ที่หน้ากระจกวิเศษแล้วก็ถามเหมือนเดิมนี่กระจกวิเศษบอกข้าสักคำตอนเนี้ยใครงามล้ำเลิศที่สุดในแผ่นดินนี้และกระจกวิเศษก็ตอบเหมือนเคยท่านราชินีท่านงดงามดั่งงานศิลป์ที่หาได้ยากแต่สโนไวท์ที่พักอาศัยอยู่ในหุบเขากับเราคนแคระทั้งเจ็ดนั้นกลับงามมากกว่าท่านเป็นพันเท่าเมื่อนางได้ยินกระจกวิเศษพูดดังนั้นนางก็ตัวสั่นด้วยความโกรธสโนไวท์จะต้องตายถ้าไม่เช่นนั้นข้าจะขอชดใช้ด้วยชีวิตของข้าจากนั้นนางก็เข้าไปยังห้องโถงลับเพียงลำพังที่ซึ่งไม่มีใครอยากเข้าไปนางเข้าไปที่นั่นเพื่อทำแอปเปิ้ลอาบยาพิษมันเป็นแอปเปิ้ลที่น่ากินมากเมื่อดูจากภายนอกเป็นแอปเปิ้ลที่มีสีขาวอมชมพูระเรื่อใครก็ตามที่เห็นจะต้องอยากลิ้มลองแต่หารู้ไหมว่าเพียงแค่กัดคำเล็กๆคำเดียวก็จะตายทันทีเมื่อเตรียมแอปเปิลพร้อมแล้วนางก็แต่งหน้าแต่งตัวเหมือนกับสาวชาวไร่ข้ามเขาไป7ลูกเพื่อไปยังบ้านของคนแคระเมื่อไปถึงก็เหมือนเดิมนางเคาะประตูสโนไวท์ก็โผล่หัวออกมาทางหน้าต่างเหมือนเดิมเห็นทีฉันคงจะให้ใครเข้ามาข้างในไม่ได้หรอกจ้ะคนแคร์ทั้งเจ็ดสั่งห้ามเอาไว้ก็ได้จ้ะถ้าเช่นนั้นข้าเอาแอปเปิลไปขายที่อื่นก็ได้อะนี่ข้าให้เจ้าลูกหนึ่งนะไม่เอาหรอกจ้ะฉันไม่กล้ารับของอะไรทั้งนั้นอะไรกันเจ้ากลัวยาพิษหรือดูนี่นะข้าจะแบ่งแอปเปิลออกเป็นสองส่วนเจ้าเอาส่วนที่เป็นสีแดงไปส่วนข้าจะเอาด้านที่เป็นสีขาวลองมาลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเอาไว้จบแล้วเราค่อยเมาส์กันก็แล้วกันดีไหมดีเลยครับพี่รู้สึกว่าราชินีองค์นี้นี่จองล้างจองผ่านจองล้างจองผ่านแล้วก็เป็นคนย้ำคิดย้ำทำแล้วก็เป็นคนที่น่าจะแต่งหน้าเก่งปลอมตัวเก่งนะคะนี่นายทองอินแล้วมาเนี่ยเออปลอมตัวเก่งแบบเก่งอ่ะครับแล้วก็เนี่ยค่ะคือถ้าอยู่ในยุคนี้สมัยนี้นะนางน่าจะเสพติดสัญญกรรมค่ะจ้อใช่ครับพี่นางน่าจะแบบนางน่าจะโมหน้าโมแล้วโมอีกนะคะโมเสร็จก็ไปถามกระจกสวยยังสวยยังสวยยังอ๋อยังเหรองั้นเดี๋ยวไปทำต่อตายตายอาจจะไปเหลาหน้าอาจจะไปฉีดโบท็อกอาจจะเป็นฟิลเลอร์อาจจะนู่นนี่นั่นนะคะครับแน่นอนเลยนางจะต้องเป็นลูกค้าชั้นดีของคลินิกสัญญกรรมถูกต้องเลยครับพี่เอาละวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts